ชุมชนขนาดใหญ่ในตำบลแพรกษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการรายล้อมด้วยกองขยะขนาดเท่าภูเขาส่งกลิ่นเหม็นเน่าทว่าไม่ใช่เรื่องแปลกของชาวบ้านชุมชนนี้เพราะพวกเขาอยู่กับมันมาเกือบ3ทศวรรษจนอาจจะบอกได้ว่าบ่อขยะแพรกษาใหม่เป็นแลนด์มาร์คที่ไม่ได้ตั้งใจของคนในชุมชนไปแล้วเคราะห์กรรมตกอยู่กับคนที่พักอาศัยบริเวณนี้อย่างหญิงรายหนึ่งที่ซื้อบ้านที่ติดกับบ่อขยะมีระยะห่างเพียงกำแพงกั้นโดยที่ไม่คาดคิดว่าบ่อขยะที่เคยถูกบดบังด้วยทิวสนจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีมันยังไงเหมือนกับมันซื้อไปแล้วเนาะมันซื้อที่นี้ไปแล้วมันไปไหนไม่ได้แล้วไงนอกจากเขาต้องปรับปรุงและแก้ไขแล้วแบบเคยคุยกับเพื่อนบ้านไหมเรื่องแบบบ่อขยะก็คุยกันก็ไม่มีประโยชน์แล้วอะพูดถึงนะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับทุกคนก็ซื้อมันก็ไม่ใช่น้อยๆราคาแล้วก็ตอนนี้มันก็ประสบปัญหากันทุกคนนะคะว่ามันมีทั้งกลิ่นทั้งฝุ่นเขาเจอกันแต่ว่าเขาก็ไปไหนกันไม่ได้อะแต่หมู่บ้านทางนั้นอะมันเป็นเพื่อนซื้อไว้อะเขาจะได้กลิ่นตลอดเวลาเลยอันนั้นอะยิ่งกว่าตรงนี้อีกไม่ใช่เพียงชาวบ้านที่อยู่ติดกับบ่อขยะที่เดือดร้อนแต่ประชาชนราว 10,000 คนในรัศมี1กิโลเมตรรอบบ่อขยะล้วนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นที่โชยไปถึงหมู่บ้านโรงเรียนโรงงานโกดังรวมถึงบริษัทเอกชนขยะที่ทับถมเป็นจำนวนมากและพื้นที่บ่อขยะที่ใกล้ชิดแหล่งน้ำสาธารณะจนเกินไปทำให้ตั้งแต่ปี2557ขยะจำนวนหนึ่งไหลลงคลองทับนางซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ทำการเกษตรจนน้ำในคลองเน่าเสียปัญหาเรื่องบ่อขยะส.ส.ในพื้นที่สะท้อนว่าควรต้องจัดการภูเขาขยะลูกนี้ให้หายไปซึ่งเธอเคยหยิบยกมาอภิปรายในสภาหลายครั้งและเคยเสนอแนวทางการแก้ไขแต่สุดท้ายก็เงียบหายไร้การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมเราเข้าใจค่ะว่าบ่อขยะแพร่กระสาใหม่เนี่ยจะถูกให้ปิดบ่อไป 100% เนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะมันต้องไปหาคำตอบกับการที่ว่าไอ้ขยะ 2,500 ตันต่อวันของสมุทรปราการเนี่ยเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนถามว่ามันยังแก้ได้ไหมมันยังแก้ได้ในเรื่องของการจัดการให้ถูกระบบถูกสุขาภิบาลแล้วก็หลักวิชาการที่ว่าคุณต้องจัดทำให้มีท่อรวบรวมก๊าซนะให้มีการปิดคุมของผ้าใบนะแล้วก็มาตรวจสอบความชันของบ่อขยะนะว่าเฮ้ยมันชันขนาดนี้มันเสี่ยงต่อการถล่มหรือเปล่ามันเสี่ยงต่อการลื่นถลายหรือเปล่าซึ่งตอนนี้มันถลายไปแล้วไงมันถลายทับคลองไประยะเกือบกิโลแล้วอะปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ว่าจะไม่เคยมีการแก้ไขเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานายอบินาชมาจีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Eastern Energy Plus จำกัดหรือ EEP ผู้ดูแลบ่อขยะแห่งนี้ได้แถลงข่าวชี้แจงว่าบริษัทเป็นเพียงผู้จัดการบ่อขยะไม่ใช่ผู้สร้างขยะโดยบ่อขยะแห่งนี้มีมาตั้งแต่ปี2538ซึ่ง EEP ได้เข้ามาดำเนินกิจการต่อเมื่อปี2557และเปลี่ยนคณะผู้บริหารชุดล่าสุดไปในปี2562หลายปัญหาที่ค้างคาถูกสั่งสมมาตั้งแต่แรกเริ่มที่ผ่านมาบริษัทพยายามเข้าไปแก้ไขในหลายจุดแต่กับบางปัญหาก็ยังแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นเรื่องคลองทับนางที่แม้จะใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเข้าช่วยแต่ยังไม่สามารถกู้พื้นที่คลองกลับมาได้ส่วนแผนการจัดการในอนาคตบริษัทได้ลงนามร่วมกับเทศบาลแพร่กษาใหม่ตั้งแต่ปี2566เพื่อสร้างโรงเผาขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือ RDF เพิ่มอีก3โรงซึ่งสามารถรองรับขยะกว่า 4,000 ตันเทียบเท่าปริมาณขยะในจังหวัดสมุทรปราการต่อวันคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569โรงเผาขยะที่จะสร้างเพิ่มมีผลเพียงแค่กำจัดขยะใหม่ที่จะเข้ามาทับถมแต่ไม่ได้ช่วยลดจำนวนขยะในบ่อขยะแพร่กระสาใหม่การที่เอาเงินมาช่วยเนี่ยไม่ได้เฉพาะมาแค่ทงโรงไฟฟ้าหรือไปทำถังปฏิกิริยาที่ผมพูดแค่นั้นนะรัฐอาจจะให้เป็น negative tax ภาษีเชิงลบแทนที่เราต้องไปจ่ายชาวบ้านต้องจ่ายเนี่ยรัฐบาลต้องจ่ายภาษีนั้นคืนให้กับประชาชนถ้ากลุ่มของประชาชนนั้นชุมชนนั้นบ้านเมืองนั้นเทศบาลนั้นไม่มีขยะออกมานั่นคือการแก้ปัญหาต้นทางเลยนะ
แทนที่จะเอาเงินไปใส่ตรงโรงไฟฟ้าคุณใส่เงินตรงนี้ก็ได้ก็ทำให้ไม่มีปัญหาโรงไฟฟ้าคุณก็เล็กลงค่าใช้จ่ายก็ลดลงมันต้องมองให้ครบวงจรอะไปมองเป็นชิ้นมันก็จะเจอปัญหาแบบนี้แหละโจทย์ใหญ่ของการทำให้ภูเขาขยะลูกนี้หายไปอาศัยเพียงโรงเผาขยะที่มีแผนสร้างใหม่คงจะไม่เพียงพอหากไม่มีมาตรการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจากภาครัฐก็ไม่รู้ว่าบ่อขยะแพร่กระสาใหม่จะตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์คที่ไม่มีใครอยากได้ไปอีกกี่ทศวรรษทันชนกเหล่าวิเศษกุล PPTV รายงาน